มีอะไรที่จะเอาไปเล่นได้บ้างคือถ้าเดินมาอย่างเดียวสวยๆมันจะได้ไม่ว้ามันคงไม่ว้าวเรามีจระเข้นี่หว่าเราลองใส่ความนัตสินใส่อะไรไปอันนี้ก็พี่ๆเขาก็ให้คำปรึกษาได้เหมือนมีลูกเล่นเพิ่มมาให้ดูมีแบบให้คนอื่นรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่จะบอกเลยนะว่าในฐานะที่ประสบการณ์มิสแกรนด์กรุงเทพ MGT01 เนาะเวลาที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันจะไม่มีเวลาเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเว้ยคือทุกอย่างอ่ะกรุงเทพสแตนด์บายกรุงเทพเราแบบบางทีแต่งหน้าเราเพิ่งเดินมาเพิ่งถ่ายรูปกับทางกองเสร็จอ่ะกรุงเทพต้องไปสแตนด์บายแล้วแต่เราอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราต้องออนสเตจแล้วเพราะว่าเริ่มแล้ว5432ปุ้มเราเข้าสู่ไทยแลนด์ตรงเวลาใช่เป๊ะ0.00คือเวลานั้นเลยอ่ะใช่แม่คือไม่สนใจแล้วทุกอย่างคือคุณต้องเดินแล้วแต่สิ่งที่พี่จะทำก็คือก่อนนอนก็คือพี่จะฝึกซ้อมแบบหนักมากทำการบ้านไว้ก่อนใช่พี่จะไม่นอนตอนที่พี่แบงค์ไปภูเก็ตน้องแม่เนาะที่เราไปลำอะไรนะเขาเรียกว่าซ้อมกันซ้อมหนักมากฝึกฝนแล้วพี่จะไม่พลาดเลยมันทำให้ช่วงเวลานั้นน่ะเวลาพี่ออนสเตจในช่วงของโมเมนต์ไหนก็ตามคนถึงจะจับกรุงเทพมาแล้วรอชมแล้วคนพี่พวกครีเอเตอร์ TikTok นางงามอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายยูว่าเฟิร์นมาแล้วเตรียมดูนะเสร็จปุ๊บวันนั้นพี่ก็จะเป็นไวรัลทันทีก็จะมีคนเชียร์พี่ตรงนี้แหละเป็นเคล็ดลับก็คือการฝึกฝนในแต่ละพาร์ทในแต่ละอีเวนต์ให้มันดีที่สุดให้มันดีทุกครั้งที่ทำใช่เพราะมีคนกับเราเพราะมีคนติดตามอยู่อีเวนต์ไหนที่หนูพลาดอ่ะอีเวนต์หน้าเขาจะไม่สนใจหนูละนึกออกปะใครจะอยากถ่ายมีตั้ง77จังหวัดซึ่งมันเยอะมากนางงามอ่ะจังหวัดนี้เดินมาอีเวนต์ที่แล้วก็เฉยๆนะไม่ค่อยเป็นที่ทิปใน TikTok คือถ้าไม่สว่างมันก็จะค่อยๆหายไปความสว่างเนี่ยสำหรับพี่ไอ้สว่างเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความสวยนะแต่ความสว่างมันต้องมาจากศักยภาพแล้วก็ energy ข้างในของเราด้วยซึ่งพี่เป็นเดินสายมาก่อนชอบเต้นชอบรำพี่ก็จะใช้ความสามารถแล้วก็บิ้วคิดการบ้านว่าฉันเดินตรงนี้เดี๋ยวฉันจะต้องทำท่าตรงนี้แน่นอนแล้วกล้องจะจับฉันแล้วมันจะว้าวแน่มันจะเป็นมีมใน TikTok เห็นไหมนางงามสวยๆหน้าโคตรสวยเลยแต่ว่าเวลาเดินอะทำไมแม่งแบบไม่น่าสนใจมันไม่เป็นมีมวะไม่เป็นกระแสวะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องคิดอันนี้เหนือกว่าความสวยแล้วก็ความว้าวเราต้องทำการบ้านไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรวางแผนเป็นแผนไว้ใช่ป่ะคะใช่สำหรับพี่ทำนะเพราะว่าพี่อย่างที่บอกว่า01พี่ไม่มีเวลาที่จะมารออีก20จังหวัดเดินแล้วก็ซ้อมค่อยมาคิดค่อยมานึกพี่จะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการพลาด